มีสีฟ้ากับสีน้ำเงินสีฟ้ากับสีน้ำเงินถ้าอยากจะแลกไปแลกกันข้างล่างได้นะคะมอบให้ทุกท่านเลยแต่ให้พี่เจนแจกให้ครบแล้วเดี๋ยวเราถ่ายรวมทีเดียวนะคะขอบคุณมากค่ะโอเคตอนนี้เดอะวินเนอร์จะยืนข้างพี่เจมจิที่เหลือขนาดข้างค่ะถ่ายรวมขนาดข้างเลยค่ะถ่ายรวมค่ะถ่ายรวมค่ะชอบการเขี่ยรองเท้าของคุณพี่มากเช้าเขี่ยไปเลยอย่างนี้นะคะเอาล่ะทุกคนสวยโชว์เสื้อยิ้มแบบมีความสุขตั้งแต่ตะตุ่มขึ้นมาถึงปลายริมฝีปากของเรานะคะแสแยะออกมาค่ะแล้วมองกล้องยิ้ม1 2 3ขอมือกดไลค์ยื่นออกมาอีก1ทีค่ะและยิ้มสวยที่สุดมองกล้องค่ะ1 2สยองแชะสวยมากๆเลิศโอเคปรบมือดังๆให้กับ5สาวของเราด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะน่ารักมากหนึ่งระวังระวังข้างหลังมีรูข้างหลังมีรูข้างหลังมีรูกลัวมากมากเอาละ1เกมจบไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ลูกค้าที่มียอด 1,000 บาทยังมีอยู่เราเก็บเอาไว้เราขอเบิกตัวขึ้นมาก่อนเลยค่ะสำหรับผู้โชคดี10ท่านขึ้นมาบนเวทีเลยค่ะ10ท่านมาแล้วปรบมือระหว่างเขาเดินมาเราจะปรบมือเหมือนนางงามขึ้นสู่เวทีนะคะตอนนี้ค่าตัวถูกหักไป500เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวให้ยืนอยู่ฝั่งนี้ได้ป่ะ5คนยืนแอบอยู่ฝั่งนี้ก่อนรอไว้รอไว้5คนนี้เดี๋ยวให้พี่เจมสัมภาษณ์หน่อย5คนแรกเชิญตรงกลางนิดนึงครับระวังข้างหลังครับเดินมาข้างหน้าดีกว่าอ๋ออ่ะคนแรกชื่ออะไรครับชื่ออายอายเหรอครับตอนนี้คุณเขินอยู่บ้างเป็นคนที่นี่หรือเปล่าเป็นคนที่นะอะไรนะไม่รู้เหมือนกันครับเป็นคนอะไรนะลูกเป็นคนที่อยู่ในใจพี่เจมส์อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าคิดจะพูดเราต้องเข้มแข็งในจิตวิญญาณนะลูกเป็นคนที่อยู่ในใจพี่เจมส์ค่ะซึ่งพี่เจมส์ไม่เคยรู้เอาใหม่ไหมหนึ่งสองสามเป็นคนที่อยู่ในใจพี่เจมส์ค่ะปรบมือให้คนที่อยู่ในใจพี่เจมส์ที่พี่เจมส์ไม่เคยรู้เลยนะคะเชิญครับเชิญครับน้องพีทพีทเป็นคนนี้หรือเปล่าครับตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นซื้ออะไรไปบ้างอ่ะวันนี้รองเท้าซื้อแบบไหนไปบ้างลูกซื้อคู่สองคู่พี่คู่อ๋อก็เลยได้สิทธิพิเศษขึ้นมาเล่นเกมขอให้โชคดีนะค่ะสวัสดีครับชื่อเป็นไงน้องแพงเป็นคนที่นี่ครับครับแฟนเลยต้องรู้จะคุยอะไรต่อแค่นี้แหละแค่นี้แหละชื่ออะไรครับน้องมีนเกิดราศีพฤษภใช่ไหมคะราศีมีนอ๋อขอบคุณค่ะนี่ไงจะได้หาเรื่องคุยอ๋อเงียบกันทั้งห้างเลยคนสุดท้ายชื่ออะไรครับชื่อฝนค่ะคนสวยนะเกิดตอนหน้าฝนแล้วครับใช่ค่ะตอนหน้าฝนกรี๊ดสิกรี๊ดทุกคนกำลังงงเงียวอะไรกันอยู่ผมก็หาทางออกไม่ได้เหมือนกันที่พี่เจมจะขึ้นมาจริงๆเราบอกกติกาอะไรไปคร่าวๆแล้วแหละเขาจะได้แบบกระจ่างชัดแต่เกมนี้พี่เจมคะพี่เจมค่อนข้างจะต้องพรีร่างกายเลยทีเดียวนะคะพรีร่างกายงานนี้คือมาเพื่อพรีกายล้วนๆเลยนะคะกติกามารยาทเรามีลูกเต๋าอยู่ที่พี่เจม1ลูกให้ไว้ก่อนเลยให้ไว้ก่อนเลยผู้โชคดีจะได้ทอยลูกเต๋าร่วมกับพี่เจมแล้วบวกแต้มกันครับเมื่อคุณบวกแต้มให้คุณมาดูบอร์ดด้านนี้รวมแต้มออกมาได้ยอดเท่าไหร่ได้ยอดเท่าไหร่มันขายของมากเลยว่ะคือมันจะเริ่มตั้งแต่ได้เลขเท่าไหร่ได้แต่2 2 3 4เรียงมาจนถึง12คุณจะได้ทำกิจกรรมร่วมกับพี่เจมจิตามแต้มที่ออกครับผมซีตามว่าอาทิเช่น3นาทีโยน3ที่เจมโยน3นาทีกดแอร์บอล3นาทีก็มีออกรวมนี่มิตรหมายดีแล้วค่ะครับผมสมมุติว่า3 3แล้วโยนอีกพี่โยนพี่โยนอ่ะไม่ได้อ่ะอ3บวกกันเป็นเท่าไหร่6ละเชิญกลับเลยครับจะได้มาผู้ชมแบบนี้นั่นแปล
้อมมากครับ5สาวนี้พร้อมนะคะทีละคนนะถ้าพร้อมแล้วมิวสิกมาค่ะต้องมิวสิกด้วยต้องมิวสิกด้วยตื่นเต้นอ้าวมาทอยปรบมือหน่อยปรบมือหน่อยอ่ะคนให้ใครทอยก่อนพี่เจมส์ก่อนปะให้พี่เจมส์ก่อนปะต้องเล่นด้วยกันเล่นพร้อมกันเหรอใช่แล้วพร้อมกันอยู่เหรออ่ะพร้อมกันอ่ะคนแรกก่อนครับมาไม่ยืนข้างหน้าแล้วยืนพร้อมกันแล้วไม่ออกอะไรเราจะทำตามสิ่งนั้นอยากมีอะไรอยากได้ใจนะครับมาดูหมายเลขก่อนอยากได้ไหนจูบหลังมือค่ะจูบหลังมือเข้าห้องน้ำชีวิตนี้ไม่เคยล้างอะไรเลยครับผมอย่าอ้วกนะคะกั้นไว้พร้อมพร้อมครับ1 2 3ไปแล้วครับไปแล้วครับระวังตกเวทีระวังครับครับปุยาทาเล็บน้องปกติทาเล็บหรือเปล่าครับชอบค่ะแต่กติกาคือยาทาเล็บกอกปากเอามาทาเล็บกอกปากทำไมเอามาทาเล็บครับมาขอดูสีแบบใช่เลยแล้วเขาต้องทำไงเขาต้องยืนหรอเขาต้องยืนใช่ไหมคุณทากี่เล็บเนี่ยอยากได้กี่เล็บครับพอใจเย็นคุณเล็บพัฒนาเกินไปครับทาเล็บขาวด้วยอ๋อเท่านี้ฮะลูกเออขอแบบสัก2สําเร็จละกัน2สําเร็จตรงกลางดีมั้ยคะมาแล้วครับหมายเลข11นะคะยาทาเล็บโดยเจมส์จิรายุไม่ชอบทาก็ต้องชอบแบบนี้กันนะเออขอดูวิธีการทากันหน่อยสิทาขึ้นว่ะได้ป่ะทาลงเอาละครับ
อันน้อยๆโอ้ยไม่ปรึกษาเอาล่ะขออนุญาตให้สัญญาณในการป้อนครับถ้าเยอะปากแบบเบาๆเอาลิ้นไก่เข้าไปค่ะว่าข้าวของมันจะน่าเกลียดนิดนึงนะคะพร้อม1 2 3ทั้งหน้าค่ะเวลาป้อนกันต้องมองตาด้วยค่อยอ้าค่ะอย่าคิดไก่เบาๆเลียกับลูกเลียเลียเข้าไปคืนเอิญเป็นไรครับอร่อยค่ะดูว่ะเอาคำเดียวเปล่าเอาคำเดียวเปล่าอ่าโอเคครับผมครับผมครับผมเช็ดเหลือเลยอ๋อปากเช็ดเหลือปากเช็ดเหลือขอบคุณครับสิบครับสี่หรือสิบนะครับสี่นี่เหรอสิบอ๋อไม่อยากได้เต้นด้วยกันไม่อยากเห็นพี่เจมเต้นไม่อยากเห็นพี่เจมทำอะไรครับเขาอยากเห็นพี่เจมคนเดียวแต่กติกาเมื่อกี้บอกไปแล้วเขาต้องเต้นด้วยใช่เออมาขอให้ได้ขอให้โดนครับหมายถึงว่าเลขที่สิบคิดไว้เออหนึ่งสองสามไปเฮ้ยมีสิบยากมากเลยครับเจมอ่ะเรื่องเต้นไม่เคยห่วงครับห่วงคนนี้ล้วนๆเลยคือทุกวันนี้แค่ยืนให้ทรงตัวไหวก็โอเคแล้วอ่ะไหนดูมิวสิกแล้วมิวสิกมีอะไรบ้างที่เหลือขยับมาเปิดโอกาสให้เขาเป็นฟลอร์แดนซ์กันนิดนึงค่ะครับขอฟังมิวสิกหน่อยแล้วเราจะเต้นยับเลยนะคะ1ชั่วโมงเต็มพร้อมมิวสิกมาครับผมขอบคุณมากครับ